ก้าจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะฮะผมจะมารีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่ล่าสุดเลยนะฮะมาให้เพื่อนๆรับชมกันพร้อมๆกันอีกเหมือนเดิมมาช่วยกันดูนะมาช่วยกันวิเคราะห์ว่าตัวอย่างนี้ดีไหมนะครับกับหนังเรื่อง The New Mutantเป็นตัวอย่างหนังใหม่เลยนะฮะที่เพื่อนๆเนี่ยขอเข้ามานะเมื่อกี้เองนะว่าแบบให้รีแอคชั่นหน่อยแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะของกลุ่ม New Mutant เขานะเขาบอกว่าเป็นทีมฮีโร่ที่จบมาจากโรงเรียนชาวเซอร์เบียนะฮะรุ่นแรกๆก่อนจะไปรีแอคชั่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่โดเนททูวอลเล็ตมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับวันนี้มีคุณเข็มมาทัศนะฮะ5บาทนะฮะคุณจักรพงศ์4บาทคุณเล0406 10บาทคุณชินวัตร4บาทนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะฮะใครสนใจจะโดเนทมาเป็นกำลังใจมีรายละเอียดใต้คลิปนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันดีกว่า The New Mutant ลุย The New MutantI'm going to ask you a series of questions. I want you to respond truthfully. Have you ever hurt someone? Yes. Have you ever experienced anything you'd consider abnormal?Last question. Do you know what mutants are? ทำไมเหมือนหนังโรคจิตซาดิสอะไรอย่างนี้เลยวะ Do you know baby rattlesnakes? หนังสยองขวัญอะไรอย่างเงี้ย And adult ones? They haven't learned how to control how much venom they secrete. All of you are dangerous. อาญาในเกมออฟโธรนส์ดีกว่าอย่าไอ้ฮาอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าทำในกระหนังผีเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทีมเรื่องอะไรอย่างงี้มันเป็นหนังสยองขวัญเลยนี่ว่ะไม่เหมือนหนังยอดมนุษย์อะไรเลยอ่ะมาแปลกเว้ยเฮ้ย The New Mutants ก็จบแล้วนะฮะสำหรับการรีแอคชั่นหนังเรื่อง The New Mutant นะฮะโอ้โหความรู้สึกหลังจากที่ดูตัวอย่างนี้ต้องบอกว่าเป็นหนังแนวฮีโร่ที่แบบมาแหวกแปลกแนวซะจริงๆเห็นว่าเป็นเรื่องราวของกลุ่มมนุษย์กายพันธุ์รุ่นใหม่ก็คิดว่าจะแบบเป็นหนังแบบเหมือนพวก X-Men พวกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาดูตัวอย่างแล้วเนี่ยมันกลายเป็นคล้ายๆเหมือนบ้านผีสิงยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะที่กลุ่มพวกมนุษย์กายพันธุ์ต้องเจอเหมือนเป็นแบบบ้านศูนย์วิจัยโรคจิตที่แบบจับพวกมนุษย์กายพันธุ์มาทดลองนู่นทดลองนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าฟ็อกเขากล้ามากเลยนะที่เปลี่ยนแบบเรื่องราวที่แบบดูแบบจะแบบฮีโร่ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยกลายมาเป็นสยองขวัญแบบเนี้ยก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่าจะออกมาในทางที่ดีไหมแต่ก็แหวกดีเหมือนกันนะรู้สึกชอบนะฮะที่แบบจะเป็นแบบนี้บ้างแล้วมันจะมีพลังพลึงอะไรแบบโชว์แล้วมันจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแบบเดิมๆไหมอะไรอย่างงี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ส่วนตัวชอบนะฮะหักดิบดีให้คะแนนเลยแล้วกันก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะเพราะยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเรื่องมากนะตัวละครอะไรต่างๆผมก็ยังไม่รู้จักหรือว่าพลังอะไรก็ไม่รู้จักอะไรเลยให้3เต็ม5แล้วกันนะถือว่าน่าติดตามดีจบแล้วนะฮะสำหรับการรีแอคชั่นหนังเรื่องนี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้ความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับตัวอย่างนี้นะฮะช่วยเสริมความคิดเห็นกันมาได้ว่าเฮ้ยน่าดูไหมหรือว่ามีจุดตรงไหนน่าสนใจผมก็ไม่ค่อยมีข้อมูลหรอกเวลาทำคลิปนะจะได้ความรู้กันไปไว้เจอกันใหม่การรีแอคชั่นหนังเรื่องนะครับสวัสดีครับ